เรื่องราวเรื่องราวทั้งหมดของสังขารของร่างของกายสังขารเนี่ยขอให้ระบุอยู่ที่ใดท่านบอกมาเลยจะได้ไปให้ถูกต้องทางทีมงานเราจะได้ไปได้ถูกต้องเดินทางไปเหมือนจะมีความเชื่อมโยงครับที่ชลบุรีมันมีประวัติที่ของพระเจ้าตากเดินทางมีถ้าเป็นเรื่องของการมีสงครามถ้ามีสงครามจะมีการประหารแน่นอนแล้วถ้าในชลพื้นที่ระยองตาจันมันมีอยู่แล้วแต่ชลบุรีคืออำเภอให้พี่ชอบทายอำเภออะไรครับบางละมุงบางละมุงป่าสร้อยครับแต่บ้านสร้อยไม่มีรู้ไปหมดเลยบ้านสร้อยไม่มีท่านบอกไม่มีบางปลาสร้อยเมื่อกี้ที่พี่เจอบางปลาสร้อยบางปลาสร้อยเมื่อกี้ที่พี่เจอครับบางปลาสร้อยบางปลาสร้อยก็อาจารย์เขียนปลาสร้อยไงบ้านสร้อยบ้านสร้อยไม่มีบ้านสร้อยไม่มีบ้านสร้อยมีแต่ว่ามีแต่อำนาจเจริญครับมีแต่บางปลาสร้อยแต่ผมพิมพ์เขาชลบุรีไปก็เลยขึ้นมาบางปลาสร้อยสมัยก่อนกับสมัยนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเรียกชื่อถนนหนทางตึกรามบ้านช่องเปลี่ยนหมดแล้วมันเปลี่ยนกันไปหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมสวัสดีค่ะพอดีว่าตอนนี้ค่ะเราเซิร์ชหาข้อมูลนะคะเราอาจารย์สื่อได้คือบ้านสร้อยบ้านสร้อยไม่ใช่ครับบางปลาสร้อยนี่คือบางปลาสร้อยบางปลาสร้อยคือเป็นเหมือนแดนประหารนี่เหรอคะไม่ใช่ครับมันเป็นที่ที่มันเกิดมันเป็นที่ที่มันเกิดมีไอตัวของสงครามแล้วผมอธิบายให้ฟังว่าตรงไหนมีสงครามอ่ะพอเวลามันลบเสร็จเนี่ยมันมีการประหารอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับหมายถึงเฉลยที่เป็นพวกแม่ทัพแม่กองใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัวสงครามของที่มันมีตรงบางปลาสร้อยเนี่ยซึ่งที่ระยองหรือที่จันมันก็มีเนี่ยนะมันเป็นสงครามแบบเหมือนกับทุกวันนี้มันเป็นการลบกับบ้านใหญ่ที่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผมมันเป็นสงครามแบบแล้วถ้าหากว่าเป็นแบบเหมือนความขัดแย้งในหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ค่ะจากขุนน้ำขุนนางแล้วก็เจอแบบเฉลยหรือท่าที่ทำความผิดแล้วก็มาแบบฆ่าเพื่อประจานอยากให้คนได้รับรู้ว่าการกระทำผิดอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างแบบนี้พอจะมีระบุไหมคะโอ้ยถ้าแบบภาคตะวันออกไอ้เคสอย่างนี้ไม่มีเลยครับแล้วถ้าจะมีก็อังยี่ก็ไม่ได้ประหารที่นั่นมันหมายความว่ามันมีไอ้เคสไอ้ประหารเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละที่แหละแต่ว่าไอ้ตัวของเอกสารที่มันรองรับเนี่ยมันไม่มีใช่แล้วถ้าบางปลาสร้อยมีเหตุการณ์อะไรครับอาจารย์บางปลาสร้อยเนี่ยมันเป็นคือชลบุรีเนี่ยมันเป็นเมืองเหมือนกับทุกวันนี้แหละเขตพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมันจะมีบ้านใหญ่อะครับของแต่ละที่เต็มไปหมดเลยแล้วก็พอตอนช่วงกรุงแตกครั้งที่2ใช่ไหมครับไอ้พวกเนี้ยมันก็เป็นบ้านใหญ่ที่ก็คือเป็นคนที่มีอิทธิพลในท้องที่อยู่แล้วเขาก็ประกาศตั้งตัวเป็นอิสระทีนี้พอประกาศตั้งตัวเป็นอิสระพอพระเจ้าตากเขาเอากำลังคนมาทางนี้เขาก็ต้องมาปราบพวกนี้ไงครับอันนี้ถ้าการฆ่าแบบนี้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันก็เปรียบเสมือนบ้านใหญ่แล้วลงโทษอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้มีวัดอะไรวัดหรือสถานที่อะไรที่พอมีเรื่องราวไหมครับอาจารย์ในเรื่องของพระเจ้าตากเขาจะประหารเนี่ยมันก็ต้องในวัดอยู่แล้วครับขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ครับขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับชื่อวัดบางปลาสร้อยไม่มีก็จะเป็นมีขึ้นมาวัดนอกครับเป็นวัดล่าสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ตำบลบางปลาสร้อยอำเภอชลบุรีกรณีนี้ผมว่าถ้าวิเคราะห์กันเป็นเรื่องภายในของบ้านของบ้านบ้านใหญ่มันก็จะแล้วก็มีลูกน้องไม่ได้จำเป็นจะต้องลงบันทึกในพงศาวดารหรือมีอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติใช่มันเป็นเรื่องภายในอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องฆาตกรรมหรือฆ่ากันนะสมัยนี้อาจเรื่องของท้องที่ของพรรคนี้ของแค่เดี๋ยวเทียบง่ายๆ
ลูกน้องในบ้านข้อมูลเซิร์ชทั้งประเทศอาจจะหาไม่เจอหรอกจะรู้แค่ตรงนี้ถ้าอย่างนี้เราอิงสถานที่เพราะนี่ก็คือแบบมันจังหวัดชลบุรีเราอิงแบบสถานที่ที่ไหนก็ได้มั้งอาจารย์สื่อจากน้ำได้ไหมมันก็แคบมาแล้วนะว่าบางปลาสร้อยสร้อยแล้วมาสร้อยแล้วบางปลาสร้อยคราวนี้เหลือสถานที่เนี่ยมันโบ๊ะบะตรงนี้แหละอาจารย์เขียนบ้านสร้อยเราพิมพ์คำว่าบ้านสร้อยชลบุรีคุณพิมพ์ค่ะฉันขึ้นว่าบางปลาสร้อยเนี่ยแล้วอาจารย์จิรพัฒน์ก็บอกบางปลาสร้อยเนี่ยสุดยอดแล้วลองหาวัดบางปลาสร้อยครับมีบางปลาสร้อยอะไรที่ชื่อวัดนอกวัดนอกตำบลบางปลาสร้อยวัดเลยคะชื่อวัดวัดอยู่ในอำเภอบางปลาสร้อยเท่าที่เจอตอนนี้นะครับสองวัดวัดแรกวัดใหญ่อินทารามวัดใหญ่อินทารามวัดที่สองชื่อวัดสวนตาลวัดที่สองชื่อวัดสวนตาลวัดใหญ่อินทารามในข้อมูลเนี่ยบอกว่าผมเจอวัดสวนตาลวัดสวนตาลเป็นไงพี่ทับวัดสวนตาลเป็นไงตำนานเล่าว่าหลังจากประหารชีวิตพระยาอนุราชบุรีและพรรคพวกแล้วพระเจ้าตากตัดสินพระเจ้าตากได้ร่วมกันกับนายทหารในกองทัพสร้างพระพุทธรูปขึ้นหลายองค์โดยสร้างไว้ที่บริเวณชายทะเลทะเลก็พัทยาเจ้าพระยาอนุราชบุรีและพรรคพวกไม่ใช่ท่านมีพระพุทธราชพระพุทธรูปอยู่วัดสวนตาลหรือว่ามันเชื่อมเมื่อกี้อะไรนะพี่ปั้นอะไรนะพี่ทับเขาถวายพระพุทธรูปหลังจากประหารแล้วเขาสร้างพระพุทธรูปแล้วถวายเอาไว้อยู่ริมทะเลแล้วโดนน้ำกัดเซาะเขาก็เลยย้ายไปอยู่ที่วัดแต่ที่เดิมที่ประดิษฐานไม่แน่ใจว่าตรงไหนพัทยาป่ะแต่ไม่ได้ประหารที่วัดสวนตาลแต่เอาไปสวรรค์ที่ชายทะเลลองไปดูไหมฮะชายทะเลจากนี้ไปพัทยาจากนี้เหรอไม่เท่าไหร่ครับก็กันก็อยู่ระหว่างเขาชีจันพัทยาก็ไม่ไกลคืนนี้เราไปคืนนี้เรานอนไหนอ่ะตามพรุ่งนี้ไหมอ๋อเรานอนแถวนี้นั่นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ดีกว่าเนาะอาจารย์แย่เลยพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้อาจารย์เล่มอะไรอาจารย์ซบเนี่ยก็คือย้อนกลับพอดีย้อนกลับไปที่ตรงนั้นแล้วก็กลับกรุงเทพพอดีครับครับจะทนไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันนึงเพราะเราเจอข้อมูลแล้วแต่เข้ามากันเหมือนตรงนั้นถ้ารายการเป็นรายการที่แบบว่าเมคขึ้นมานี่คือทีมงานต้องเก่งมากต้องหาข้อมูลเลยถึงนี้เป็นวันที่3ต้องบอกความรู้สึกแบบนี้ก่อนว่า อยากให้ FC ได้รับรู้ว่าการทำงานแต่ละคนแต่ละเคสเนี่ยกว่าจะผ่านไปได้เนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะมากเลยนะเช่นวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันที่มีอุปสรรคมากแต่ว่าส้มยังไม่บอกแล้วกันว่าเป็นอะไรครับครับเดี๋ยวดำเนินรายการไปเดี๋ยวจะรู้เองว่าเนี่ยกว่าจะได้เป็น1 EP 1เทปเนี่ยมันยากมากเราใช้เวลา3วันเราเดินทางตั้งแต่วันศุกร์นะวันนี้วันอาทิตย์แล้วนะคะก็ปามาครึ่งค่อนวันแล้วก็ยังไม่เสร็จด้วยแล้วคิดดูดิแต่ละครั้งการเดินทางมีค่ากินค่าอยู่ค่าที่พักค่าอะไรสารพัดเลยครับฉะนั้นบางทีบางคนบอกว่าโอ้โหจัดทริปบุญนี่ครับจัดทัวร์แล้วทำไมต้องจัดเอาตังค์ทำไมไม่พาไปฟรีอาจารย์ยังไม่เหลือขนาดนั้นพวกเราก็ยังไม่เหลือขนาดนั้นนะคะเพราะว่าที่เราทำรายการมาเนี่ยจริงๆแล้วติดใต้สำนึกของเราทุกคนเนี่ย
ที่มันเริ่มต้นจากการทำงานคือเราต้องการจะให้ทุกคนรู้จักกับบาปบุญคุณโทษนะจากคำว่าทำบุญเพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่เคยทำบุญเลยแต่พอทำรายการนี้FC วัยรุ่นเราเยอะมากใช่ครับผมน้องฝากถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยนะฮะพ่อเหอะนะฮะใครที่ดูรายการเราที่เป็นแฟนคลับเรานะครับที่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์พ่อเถอะครับเมื่อกี้ระหว่างขับรถมานะฮะก็สู้รบปรบมือแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกนะครับผมไหนจะเหนื่อยทำงานแล้วต้องมานั่งเหนื่อยคุยรู้ข้อมูลบัตรประชาชนพี่ส้มหมดเลยน่ากลัวมากถูกต้องหมดเลยอาจารย์เอานะฮะนะครับเราก็ฝากไว้กับแก๊งปลอมเพจด้วยนะครับครับผมอันนี้โดนกันด้วยกัน3คนโดนหมดทวนได้แล้วนะครับอาจารย์จะหนักอาจารย์จะหนักรู้อยู่ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีก็หยุดเถอะครับอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเลยนะครับสร้างแต่บุญเถอะครับอย่าไปสร้างบาปเลยแล้วก็บอกกับ FC เนาะบอกว่าให้ดูยอดอะไรนะพี่ส้มยอดคนติดตามนะบางที4คนแล้วชื่ออะไรแปลกๆเนี่ยดูเพื่อนด้วยว่าข้างในคืออะไรอะไรประมาณเนี้ยนะฮะเพราะว่าอาจารย์โอเล่พารวยศิวดลมาส้มเท้งมาสบากันเรียบเลยครับเพราะฉะนั้นระวังตัวกันเองด้วยแล้วก็ตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเกียรติงามใช่ครับเจ้าพ่อตักสินนะครับสมเด็จพระเจ้าตักสินอยู่ที่เมืองพัทยาครับณที่แห่งนี้ต้องถามเคสแล้วล่ะว่าเป็นยังไงแต่สำหรับผมเนี่ยผมสัมผัสเนี่ยว่าเจ้าพ่อเกียรติงามเนี่ยอีกแบบนึงก็คืออยู่ที่นี่ค่ะแล้วผมก็สัมผัสอย่างหนึ่งมายืนตรงนี้พี่ท็อปเห็นท้องทะเลเนี่ยตอนสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีตึกรามบ้านช่องมีแต่ป่ามีแต่อะไรที่อุดมสมบูรณ์อ่ะมีแต่ป่าชายเลแต่มันมีอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของทัพแล้วกันของกองทัพของอะไรเงี้ยที่มาอยู่ประมาณละแวกชายทะเลที่มันเป็นเรือเป็นอะไรส่วนใหญ่แล้วเป็นคนจีนครับถ้าจะให้เห็นนะใช้วิจารณญาณ นะครับตามมโนจิตแค่นั้นเองนะครับผมว่าถูกต้องหรือไม่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสถานที่ตรงนี้แต่นี่คือตามสายญาณของอาจารย์ที่อาจารย์สื่อเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้เป็นคนสื่อเพราะที่อาจารย์สื่อมาเนี่ยเราเสิร์ชหาข้อมูลไม่มีแต่ว่าที่เรามาตรงนี้เพราะว่าน้องเคสบอกว่าผมมั่นใจว่าเป็นตรงนี้เพราะว่าในมโนจิตของเขาก็เห็นเป็นตรงนี้แต่ถ้าตามหลักฐานของสิ่งที่ทำสงครามกันตามที่นักวิชาการท่านบอกมาเนาะตรงไหนที่มีการเดินทัพตรงไหนที่มีการอะไรอย่างเงี้ยเพราะปราบเมืองนึงก็ต้องมีการฆ่าล้างกันอยู่แล้วอันนี้มันก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งหรือจุดหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ก็ได้เป็นไปได้หมดในสมัยโบราณไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้ละเอียดยิบถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยยุคด้วยสมัยเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบอาจจะเป็นเรื่องของแค่คน2คนหรืออาจจะเป็นเรื่องของความลับของคนในบ้านนั้นนั้นๆนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันรอดูกันเดี๋ยวขอเชิญเคสเลยนะครับพี่ท็อปครับผมเชิญครับเชิญครับเป็นไงบ้างครับกลับไปพักผ่อนเมื่อคืนนี้มีอะไรเอฟเฟกต์หรืออะไรเกิดขึ้นไหมที่บ้านมีสัมพันธ์แต่ว่าผมสวดมนต์ก่อนนอนไม่งั้นไม่นิ่งครับสวดแล้วก็ถึงได้นอนได้ครับมาถึงตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างนิ่งเลยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่รู้สึกอะไรเลยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ครับไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ครับก็เป็นไปตามที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่างเปล่าเลยใช่ไหมใช่นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะธรรมชาติธรรมชาติต้องออกกำลังกายค่ะเราไม่ใช่ผิดธรรมชาติแต่ว่าที่มาที่นี่คือจากความรู้สึกเราที่เราบอกเมื่อวานว่าน่าจะเป็นที่นี่ใช่ครับเพราะเป็นรูปหลังคาเนี่ยแล้วตอนที่นั่งอยู่ใช่เป็นหลังคาตอนที่พูดแล้วก็พูดเป็นชื่อของศาลตรงนี้มาแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วเฉยนิ่งว่างเปล่าใช่แป๊บนึงขอมือท่านว่ามาทะเลนี้มีอะไรกลางทะเลมีอะไรกลางทะเลมีอะไรขออนุญาตนะพี่นะกลางทะเลมีอะไรว่ามาพ่อว่ามาให้สื่อให้ถามดูขอเก้าอี้ดีกว่าขอเก้าอี้
ขาบอกให้ถามแต่ผมมาตั้งแต่แรกผมรู้สึกเฉยๆไงครับเฉยๆสนิทเลยก็ไหว้สักการะเจ้าพ่อธรรมดาปกติไม่ได้สัมผัสอะไรได้แต่พอมาจับน้องเขาเนี่ยเขาเอาไปไว้ที่บางปลาสร้อยชัดเลยทีเนี้ยลักษณะไม่จบที่เดียวแล้วพวกเราต้องหาไม่พบต้องหาไม่พบหรอกสรุปแล้วคงจะต้องไปที่ไปวัดใดก็วัดหนึ่งแล้วเขาก็ชี้มาที่คนนั้นอีกครับอ๋อยังย้ำแค่นี้ตอกย้ำเรื่องราวของคุณไม่ธรรมดาบางปลาสร้อยอยู่ที่ไหนชลบุรีเมืองชลบุรีชลบุรีครับอาจารย์น่าจะเป็นวัดสวนตาลไหมตามข้อมูลที่มันถึงโอกาสเป็นที่นั่นน่าจะสูงครับท่านมีหลายองค์อาจจะแยกไปวัดละองค์นี้ป่ะหรืออยู่วัดสวนตาลหมดเลยแต่เขาบอกว่าที่ย้ายไปครับย้ายไปไว้ที่นั่นจะมีที่มาหาที่นึงไม่รู้ที่ไหนแล้วก็มาตั้งเจดีย์ตรงนี้ที่นึงแล้วพอมาโดนน้ำกัดเซาะก็เลยย้ายตรงนี้ใช่ไหมที่โดนน้ำกัดเซาะเขาบอกว่าริมทะเลแต่ว่ามันก็ไม่รู้ตรงไหนที่เคยได้ยินเล่าขานกันมาเนี่ยมันคือสถานที่บริเวณไหนครับไอริมหาดตรงนั้นนะริมหาดไม่แน่ใจนะครับพี่เพราะว่ามันบางเจ้าบางคนเนี่ยเขาแจ้งหลายที่นะครับแต่หมายความว่าแต่มีในที่บอกเนี่ยตรงกันคือริมหาดค่ะริมหาดแต่มันระบุที่ต้องได้ไม่แน่นอนได้ไม่แน่นอนหลายคนที่เล่ากันมาเนี่ยคือริมหาดเหมือนกันหมดริมหาดเหมือนกันแล้วเราพี่รู้จักวัดสวนตาลวัดสวนตาลคือผมดูมาวัดสวนตาลมันอยู่ในอำเภอบางปลาสร้อยบางปลาสร้อยน่าจะอยู่ทางโซนทางนู้นนะแต่พี่รู้จักวัดไม่รู้จักโอเคกันไม่เป็นไรครับครับผมครับขอบคุณครับมีเล่ากันมาที่เขาได้ยินมาพูดถึงเรื่องการประหารริมที่ไปไว้ริมหาดอ่ะพูดตรงกันว่าไว้แต่ระบุพิกัดได้ไม่แน่นอนเพราะว่ามันริมหาดแต่พูดตรงกันหลายคนที่เล่าต่อกันมาครับมีเจดีย์เนี่ยอยู่ริมหาดจริงมันมี2วัดใช่ไหมที่เมื่อวานเอามาเปิดดูก่อนไหมแต่ใช่แต่วัดสวนตาลวัดสวนตาลวัดสวนตาลเนี่ยครับวัดสวนตาลไหมตามข้อมูลวัดสวนตาลไม่รู้นะเท่าที่อ่านจับใจความได้ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับอาจารย์เขาบอกว่าหลังจากการประหารเนี่ยคือเขาก็สร้างพระไปถวายเหมือนกับว่าทำบุญให้ทำบุญให้กี่โลครับจากที่ไปวัดสวนตาลวัดสวนตาลก็ชลบุรีเลยครับประมาณ45นาที40นาทีตีไปชลบุรีตีไปชลบุรีครับวัดสวนตาลครับวัดสวนตาลอยู่ตรงไหนสวนตาลอยู่เนี่ยครับ
ข้างหน้านั้นเลยใช่ไหมจอดรถได้ตรงไหนบ้างพี่ข้างเรือนจำหน้าเรือนจำเลยข้างเรือนจำก็จอดได้เขาบอกครับการเดินครับเริ่มต้นจากการเดินทางเส้นทางการเดินทางยังไงถ้ามีโอกาสต้องมีการหาที่นั่งมาหาไปตลอดเส้นทางแล้วทีนี้มันก็เหมือนว่าไม่ใช่แบบอะไรนะเป็นกระบอกใหญ่หรือแบบการแบบทำไมใช่แบบเล็กๆน้อยๆอะไรครับเพื่อทำผิดอะไรลงมาแล้วมันเชื่อกับเพื่อนคนเชื่อคนมันไม่มีตามมันเชื่อใจแน่นอนเพราะว่าเรามองว่าการฆ่าในสไตล์ของการสะสมกำลังพลนะเราเป็นการรวบรวมกำลังพลเช่นก็อย่างที่รู้คุณเล่าตัดตีฝายุทธยาออกมาที่เดียวเพื่อมาคนที่เดียวแล้วก็สะสมเพื่อจะสร้างกำลังพลที่ดีที่สุดก็หมายความว่าใช้เส้นทางเชียงบุรีก็เป็นตีมือจากก็เป็นเสด็จฝักคาเป็นในเมืองที่ใหญ่ก็คือสะสมกำลังพลคือประมาณว่าตุ้มใครใหญ่ก็จะไปเอาขอความร่วมมือถ้าใครเข้าร่วมก็มาเป็นกำลังพลใครไม่เข้าร่วมก็ได้เด็กแบบตีอ่ะถ้าเจอหมาฉะนั้นใครไม่มาด้วยก็คือฆ่าทิ้งใช่ไปได้เพิ่มเติมก็คือสอบถามอาจารย์เรื่องประวัติในเรื่องเล่าอาจารย์ตาครับแล้วก็เล่าต่อมาว่าพระเจ้าตามาเสด็จมาแล้วก็พักอยู่ที่วัดใหญ่ใกล้ๆนี้แน่นอนว่าเป็นเส้นทางเดินทางแล้วก็ดูเส้นทางกันแล้วก็กับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่เราหามากับที่อาจารย์เสด็จเขาบอกก็คือมีการฆ่ามันดูมันที่ถึงเนี่ยแหละคือบางกระต้อยอันนี้คือแล้วก็จากวัดที่เราสืบหาคือพระพุทธรูปที่ไม่รู้ว่าตั้งหาที่ไหนแต่ไปสร้างไว้ริมน้ำแล้วริมน้ำเรือทะเลมันอยู่ห่างกันแค่ไหนไกลแล้วลองสอบถามพระอาจารย์ดูรอบเนี้ยวัดสวนตาในวัดที่โบราณที่อยู่ฉะนั้นมันมีความเป็นได้ว่าย้ายจากตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยมันมีความใกล้เคียงที่สุดแล้วที่จะได้รู้อันนี้ก็น่าจะใกล้วัดสวนที่ป่าเจ็ดสามพระครับตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยคือเป็นวิหารสับปะรดค่ะข้างนอกเขาว่าสวยนะอาจารย์แต่ข้างในนี่ต้องใช้คำว่าวิจิตรเลยสวยงามวิจิตรการตางามมากแล้วนี่ใช้หอยมุกครับมุกประดับนะโอ้โหไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเลยครับส่วนมากจะเห็นตามแบบเฟอร์นิเจอร์แบบหรูๆแพงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วบอกเลยว่าทุกมุมทุกคานทุกเสาทุกหน้าต่างล้วนแล้วแต่ลงอัคระอัคระยันไว้ทุกที่นะครับวิหารสับปะรดน้องพี่ซ้อมนะแล้วข้างนอกก็ลายล้อมไปด้วยพระสะท้อนให้ถึงว่ามีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลา สับปะรดก็คือพันตาที่มีอยู่โดยรอบของวิหารอยากให้มานะครับคนที่เกิดเรียกว่าโดนดวงชะตาที่เกี่ยวกับราหูค้นทรัพย์ก็จะต้องมาไหว้พระนอนพระนอนนี่ก็คือพระสายญาติที่ปราบอสุรินทราหูนะอสุรินทราหูเนี่ยเขาบอกว่าเขาใหญ่ที่สุดแล้วพุทธเจ้าอะไรเขาไม่รู้จักเขาบอกเขาเป็นเจ้าในจักรวาลนี่แหละทุกอย่างก็ต้องอิงกับเขาคราวนี้พุทธเจ้าก็เลยสำแดงปราบกำราบความอหังการของพระราหูก็บอกว่าแค่เรานอนเนี่ยท่านก็มองไม่เห็นแล้วล่ะอ๋อก็เลยนอนเดี๋ยวพิธีใหญ่กว่าอสุรินทราหู
ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าพระสายญาติปางปราบอสุรินทราหูนะครับถ้าเข้ามาแล้วเห็นแบบนี้ความรู้สึกเราคือว่าพระนี่น่าจะเก่าแก่มากนะอาจารย์เนาะน่าจะเก่าแก่เลยครับคือวัดนี้ 2,400 กว่าสันนิษฐานนะครับเป็นข้อสันนิษฐานของคนรุ่นเก่าก็อย่างท่านเจ้าอาวาสเขาบอกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินทับของพระเจ้าตากก็มาพักทับอยู่ใกล้ๆนะที่ตรงนี้นะครับ บริเวณเรียนนี่แหละไม่กี่ร้อยเมตรจากวัดที่เราอยู่เนี่ยเราขอใช้วัดที่เป็นเซ็นเตอร์ละกันนะครับผมก็คือพระพุทธรูปที่เราตามหากันเนี่ยที่บอกว่าสร้างเอาไว้ริมทะเลเนี่ยสันนิษฐานว่ามาอยู่ที่วัดสวนตาลปัจจุบันนี้วัดสวนตาลเนี่ยคือเป็นสำนักพุทธแล้ววันนี้วันอาทิตย์ที่เราเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้ทำการทำหนังสืออยู่แล้วตามสไตล์ของรายการเราเราก็เลยมาตั้งต้นที่วัดนี้อยู่ใกล้กับวัดสวนตาลที่สุดแล้วก็อีกเรื่องราวนึงคือเขาบอกว่าถ้าตราบใดที่มีการยกทัพจับศึกหรือไปสงครามเนี่ยมีการประหารชีวิตมีการฆ่ากันตลอดทางการเดินทัพอยู่แล้วเพราะว่าการรวบรวมไพร่พลเนี่ยนะฮะก็คือถ้าใครที่ยอมเข้ามาเป็นไพร่พลในทัพก็จะถูกเราเว้นก็คือไปด้วยกันแต่ถ้าใครต่อต้านหรือใครเขาเรียกว่าไม่เข้าพวกก็อาจจะโดนประหารเลยตามทางไปเลยที่ยงก็คือความเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นใครคนหนึ่งก็ได้ถ้าหากว่าเป็นคุณน้ำคุณนางเนี่ยจะถูกจารึกไว้นะคะแต่นี้ดวงวิญญาณที่อาจารย์สื่อได้กับน้องพีทเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งดวงวิญญาณที่อาจจะเป็นหนึ่งไพ่พลที่ไม่ยอมไปด้วยแล้วมีการแบบดื้ออะไรอย่างนี้ก็เลยถูกฆ่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ความเป็นไปได้เราก็จะเอ้ยทำไมเรามาถ่ายตรงนี้ทั้งที่เราคุยว่าเราจะไปที่วัดสวนตาลแอร์เรียนี้เป็นแอร์เรียเดียวกันใช่ค่ะฉะนั้นความน่าจะเป็นไปได้ในความคิดของเราก็ตรงนี้น่าจะใช้ได้เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเกิดเทียบเคียงกับพศอันนี้เราก็ใช้วิจารณญาณเนาะแล้วก็ลองประเมินประมาณการดูว่าระยะเนี่ยวัดสวนตาลกับวัดเนี้ยก็น่าจะอยู่ในแอร์เรียเดียวกันใช่ค่ะเดินมาได้เนาะย่านของชุมชนด้วยอะไรด้วยนะครับก็ขออยู่ในแอเรียเนี้ยขออนุภาพของการสื่อการอะไรประมาณเนี้ยให้มันโคเวอร์ในพื้นที่นี้ละกันไม่รู้น้องพีทน้องพีทเกิดวันอะไรคะวันอังคารเอ้าวันอังคารด้วยนี่ยังคิดในใจบอกแหมมานะไม่ใช่วันอังคารพอดีเออวันเดียวกับพี่วันอังคารเลยอ่ะฟังสายญาติใช่ค่ะนะมาเชิญครับถูกกดแล้วก็หนักคอตรงนี้น่าจะสุดทางแล้วแหละเพราะว่าเราก็หาทุกที่แล้วว่าริมทะเลก็แล้วก็ตามหาสิ่งที่มีการได้สร้างให้แทนตัวตนของคนที่วายชนแต่คราวนี้ผิดถูกเนี่ยมันก็ต้องมาว่ากันอีกทีนึงว่าเป็นเพราะอะไรต้องการอะไรมาอยู่ในร่างเพื่ออะไรต้องการอยากจะสื่อสารกับร่างเนี่ยเพื่ออะไรเป็นหนี้เป็นกรรมเป็นเวรอะไรแต่ที่สัมผัสได้คุณน่าจะรู้เรื่องราวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของคุณหญิงไม่ว่าจะเป็นของใครก็แล้วแต่ที่ได้บอกกล่าวมาหมดคนบ้านเดียวกันต้องใช้ว่าคนบ้านเดียวกันเกิดร่วมยุคกันก็น่าจะรู้แต่คราวนี้มาถึงตาคุณแล้วในเรื่องของสถานที่คราวนี้รู้หมดแล้วว่ามีเหตุมีการมีอะไรไล่มาคราวนี้ต้องถามเขาแล้วว่าพอมาถึงที่นี้แล้วเนี่ยมาถึงจุดสุดท้ายปลายทางแล้วต้องการสิ่งใดพ่อมาที่วัดแล้วมาในวิหารพระนอนแล้วต้องการให้ร่างทำอะไรแล้วร่างมันทำเหตุอะไรเอาไว้หรือยังไงหรือมันใส่ใครใส่ร้ายหรือยังไงบอกมาเลยอยู่ต่อหน้าพระทั้งหมด
การณ์นั้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังกูเห็นแต่ต้องโดนล้างโดนทั้งหมดเขาบอกเขาไม่ผิดแล้วเป็นคนที่จงรักภักดีไหมกับนายของเราเนี่ยกูรักมากแล้วทำไมต้องโดนโทษนี้ล่ะมันเอากูเป็นกบฏสมัยก่อนมันก็สองมันบ้านเมืองมันไม่มีอะไรเนาะใครที่เป็นเอกใครที่เป็นก็ต้องเข้ากับเขาแต่เราก็ไม่มีความไว้วางใจกันนะเพราะมันมีตั้งหลายก๊กหลายก๊กมีช่วงความแตกแยกที่มันก็คือผลประโยชน์แล้วบริสุทธิ์ใจจริงๆไหมต่อเจ้านายของเราบริสุทธิ์ใจจริงๆไหมยอมให้ข้าถ้าเขาสำนึกผิดว่าเขาใส่ร้ายป้ายสีจริงเนี่ยถ้าเขาบวชให้เนี่ยจะยอมปลดปล่อยเขาไหมทั้งชีวิตเลยไม่ต้องมาเข้าร่างสิงสู่อะไรเขาอีกต่อไปวันนี้เตรียมเครื่องดูต้องการขนาดนั้นต้องการแบบไหนอ่ะท่านต้องการอย่างไรว่ามาต้องการแบบไหนอย่างไรบอกมาจะได้อยู่ให้เขาอยู่อย่างมีความปกติที่เป็นมนุษย์ท่านพ่อบอกมาเลยเพียงแค่คำว่าโหสิแล้วเขาเป็นใครที่ใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยกายสังขารที่อยู่ด้วยเนี่ยเขาเป็นใครถึงอภัยให้เขาได้ง่ายจังคือคนที่กูรักและเทิดทูนมาตลอดแสดงว่าตายแทนเขาแทนเขารับผิดแทนเขารับผิดตั้งหลายคนเนี่ยนะเอางี้อย่างน้อยขอปลดเปื้องพันธนาการทั้งหมดเดี๋ยวจะให้เขาเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมนต์ที่ท็อปที่ตอนที่เขาจะประหารมันประหารไม่ได้ไงเขาต้องผูกเอาไว้อะเพราะว่ารับโทษแทนเขาก็โอเคนะถ้าตายง่ายๆก็ตายแต่นี้ได้มนต์ได้อะไรไว้อยู่ยงคงกระพันเขาเลยต้องมัดเอาไว้ถ้าตายดีๆก็ว่าไปอย่างเลยทรมานอ
ต้องมีอยู่อย่างเดียวนะที่อโหสิกรรมกันได้ก็คือต้องทำพิธีถอนอาคมให้เขาแล้วก็ให้พระเนี่ยมาสวดบังสกุลเป็นบังสกุลตายให้เขาแล้วก็อะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการถอดถอนมนต์นี้ถือว่ามาเลือกวิหารเนี่ยนะวิหารที่มีแต่อักขระทั้งหมดใช่ไหมเดี๋ยวทำสังฆทานให้เขาก่อนเบื้องต้นอุทิศบุญกุศลให้เขาได้เบาซึ่งความเศร้ามันอาจจะไม่มีความแค้นนะแต่มันอาจจะเป็นความเศร้ามากกว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าตายแทนกันมีหลายอย่างในยุคนั้นในสมัยนั้นก็มีตำนานมีนิทานเล่ากันมามากมายว่าเออเป็นตัวตายตัวแทนกันมาหรือยังไงมันเรื่องของการเมืองในอดีตเราไม่รู้ยอมตายเพื่อคนที่รักพ่อจากกูตรงนั้นจากตรงนี้มาถอดที่วัดนี้บริวารเขาอยู่ที่นู่นเดี๋ยวจะปลดเปลื้องด้วยบุญให้ได้อนุโมทนาและอโหสิกรรมให้ทุกภพทุกชาติมาสุดท้ายแล้วว่ากายสังขารนี้หลังจากที่เราได้ปลดปล่อยมนต์ทั้งหลายทั้งปวงให้อโหสิกรรมเขาแน่ไหมจะอโหสิกรรมให้กับกายสังขารนี้ไหมขอคำเดียวแล้วเดี๋ยวจะทำพิธีปลดเปลื้องให้ถอดอาคมให้แล้วจะเอาโหสิกรรมไหมคำเดียวมันผ่านมาแล้วความเจ็บปวดมันผ่านมาแล้วแต่ไอ้ที่เจ็บคือเจ็บใจไม่มีประโยชน์มันต้องรู้จักวางได้เราแบกความรู้สึกคนทั้งโลกไม่ได้แบกความรู้สึกทุกคนไม่ได้จงปล่อยวางเถิดด้วยคำเดียวและใจเดียวอย่างเจตนาที่มีเอาโหสิกรรมเจตนาแห่งใจที่เปล่งออกมาขอคำเดียวก็อโหสิกรรมอโหสิกรรมเถอะอโหสิกรรมก็จะทำพิธีถอดถอนไม่ได้ท่านมาถึงวัดนี้แล้วถึงปลายทางแล้วจำเอาโหสิกรรมต่อหน้าพระต่อหน้าพระนอนอโหสิกรรมเถิดคำเดียวเลยขอคำเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอโหสิกรรมเถิดพ่อเอ้ยอโหสิกรรมไหว้พระอโหสิกรรมอโหสิกรรมทุกสิ่งทุกอย่างสงครามก็จบแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่กายสังขารก็ใหม่แล้วอโหสิกรรมเถิดนะพ่อนะครูกรรมทุกชาติไปอ
จเขาลึกๆพีทคุณพีทหายใจเขาลึกๆคุณพีทตั้งสติเดี๋ยวนิมนต์พระนิดหนึ่งพี่ฟุกนิมนต์พระทำบางสกุลเป็นสกุลตาใช่ไหมจ๊ะใช่ครับถวายสังฆทานเครื่องบวชด้วยเครื่องบวชเตรียมมาเนาะทั้งหมดเลยแล้วก็ผ่านขมากรรมเอาผ่านขมากรรมเข้ามาที่นี่เดี๋ยวขมากรรมเดี๋ยวบอกพี่สาวให้พี่เอาเครื่องบวชพี่สาวเดี๋ยวเอาเครื่องสังฆทานเครื่องบวชค่ะแล้วก็ผ่านขอขมาด้วยค่ะแล้วที่ตรงนี้คือหลังเรือนจำหลังเรือนจำหญิงจังหวัดชลบุรีคือถ้าใครอยู่ชลบุรีรู้อยู่แล้วครับขับเข้ามาผ่านสำนักพุทธนะครับเรือนจำทันตสถานหญิงอยู่ซ้ายมือสำนักพุทธอยู่ขวาเราเนี่ยหลงเข้ามาเพราะว่าโลเคชั่นอะจบแค่หน้าสำนักพุทธเราหาวัดไม่เจอก็หลงเข้ามาทะลุประตูวัดอยู่ข้างหน้าเลยมากลับรถในวัดแล้วก็ขับออกไปสรุปท้ายที่สุดแล้วคือไม่ได้หลงนะครับคือน่าจะจงใจให้มาที่นี่แหละผมว่านะต้องขอบอกนี้นะท่านผู้ชมผมก็ไม่ได้สื่อได้ทุกอย่างนะฮะครับถ้ามันไม่ใช่ของจริงตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามประวัติศาสตร์ตามเรื่องราวใช่ครับมันต้องมาตามสิ่งที่แม้กระทั่งตัวของวิญญาณเองทุกยุคทุกสมัยเขาก็เรียกไม่ถูกหรอกครับว่าตรงนั้นคืออะไรถนนเส้นอะไรอะไรยังไงใช่อะไรเป็นยังไงอยู่ตรงจุดไหนอยู่ตรงไหนผมไม่สามารถที่จะชี้ให้บอกแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะเอื้อนเอ่ยบอกด้วยว่าสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรสมัยก่อนคืออะไรมันไม่มีการสำรวจพื้นที่เส้นทาง Google Map สมัยก่อนไม่มีว่างี้เถอะนะครับ Google Map สมัยก่อนยิ่งไม่มีแล้ว Google Map สมัยนี้มันก็เทียบเคียงไม่ได้เคสนี้ก็เลยต้องยุ่งสักนิดนึงนี่คือเรื่องจริงก็ไม่มีหรอกใช่ครับผมป่าทั้งนั้นแหละสุขุมวิทสมัย200ปีมันอยู่ตรงไหนอ่ะมีแต่ป่าป่าไว้กับวัดที่นี่ทั้งหมดอาคมทั้งหลายที่ได้ถอดถอนไปทั้งหมดขอให้อยู่ที่วัดแห่งนี้ได้นะโมพุทธายะให้หมดไปบายหมดทั้งหมดไปหายไปด้วยนะหมด
หมดออกไม่หมดวันแรกยังรู้สึกงงๆอยู่เพราะว่ามันเหมือนมีอาการแบงค์เกิดขึ้นแล้วก็พอผ่านวันแรกมาเข้าวันที่2ผมเริ่มเครียดเพราะว่ามันเจอสถานการณ์กดดันหลายอย่างครับแล้วก็กลายเป็นว่ามองย้อนกลับมาถึงทีมงานแล้วก็รู้สึกเครียดกับการทำงานที่มันค่อนข้างกดดันหลายด้านเงี้ยครับตัวผมเองก็กดดันด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าพอผ่านวันนี้มาพอได้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ค่อนข้างโล่งครับมันก็คือผลของการกระทำซึ่งบางทีเราอาจจะคิดว่ามันคนละพบกันแต่ความเป็นจริงแล้วมันเชื่อมโยงกันทุกมิติไม่ว่าจะชาติที่แล้วหรือชาตินี้ดังนั้นเนี่ยเราทำอะไรไว้เราต้องกลับมาชดใช้ในชาตินี้อยู่แล้วครับผมเป็นห่วงทีมงานมากครับตอนนั้นพูดตลอดนั่งรถมาว่าอาจารย์แล้วก็กองถ่ายค่อนข้างที่จะดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตทุกๆอย่างเพราะว่าเคสมันเป็นอะไรที่มันสดใหม่มากๆทุกอย่างไม่มีการมันไม่สามารถทำได้อยู่แล้วครับที่มันเป็นการเซตขึ้นมาอะไรครับก็พออาจารย์บอกว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อนะหรืออาจจะไม่ได้อาจจะช่วยได้เท่าที่ช่วยได้อะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกหันมากดดันตัวเองแล้วก็พยายามตั้งสติว่าเราจะหลุดไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ภาวนาตลอดทางให้มันจบการที่ทำความดีครับอย่างน้อยหรือว่าการเผยแผ่ธรรมะที่เราคิดว่ามันดูยากจริงๆผมมองว่าแค่เราใช้คำพูดในการสื่อสารบอกเรื่องราวหรือเอาสั้นๆง่ายๆเลยถ้าบอกว่าให้มาดูรายการแล้วคุณก็จะรู้ว่าบาปบุญคุณโทษเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างอยากจะฝากไว้ถึงในการของในเรื่องของการทำบุญครับก็ทุก EP เราจะเห็นอาจารย์ก็จะมีแปะเลขบัญชีอะไรเงี้ยครับอยากให้ทางบ้านย้อนกลับมานึกถึงกองถ่ายที่ออกกองแล้วค่อนข้างเหนื่อยครับอยากให้ส่งกำลังใจมาทางทีมงานเยอะๆครับผมอยากบอกว่าจริงๆถ้าไม่เป็นเคสได้ก็จะดีมากครับเพราะว่าใน1คนที่เกิดเคสขึ้นมาเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะเจอกับอะไรอย่างตัวผมเองก็พอรู้ว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างยากเนี่ยอุปสรรคมันเยอะมากแม้กระทั่งสถานที่การสื่อสติทุกๆอย่างมันดูยากไปหมดครับ3วันที่อยู่ด้วยกันคือเรามูฟกองค่อนข้างเยอะอย่างที่ได้ทราบกันนะครับไปหลายที่มากจนผมรู้สึกอย่างที่ผมแจ้งไปตอนแรกว่าผมเป็นห่วงกองถ่ายมากๆผมรู้สึกแบบกดดันตัวเองมากมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะมาทำแบบนี้โดยที่ไม่ได้ด้วยใจรักขนาดนี้ครับขอบคุณรายการมากๆครับอาจารย์พี่จู้แล้วก็พี่ทรงเชียงแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับผมเรสเพคในทุกคนมากนะครับแต่บางทีอาจจะแสดงออกน้อยแต่ข้างในผมค่อนข้างที่จะเป็นห่วงมากตั้งแต่วันแรกๆผ่านวันแรกไปผมรู้สึกเป็นกังวลทุกอย่างกดดันทุกอย่างแล้วก็เค้นตัวเองให้พยายามที่จะให้มันจบให้ได้อย่างเงี้ยครับแต่ท้ายสุดแล้วถ้ามันออกมาเป็นยังไงก็แล้วสุดแล้วแต่เวรกรรมของแต่ละบุคคลไปแต่เป็นกำลังใจให้ทีมงานทำตรงนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ผมจะ
คอยสนับสนุนรายการนะครับแล้วก็ทุกท่านตลอดไปครับนั้นมันหายากนะคุณเนนจากนี้ก็ขอให้ตายในผ้าเหลืองขอให้สิ้นภพจบชาติขอให้กิเลสตายไปกับพร้อมคุณเนนขอให้กิเลสตายพร้อมกับผ้าเหลืองเลยจงเป็นสุขเดินสู่ทางธรรมอย่างสง่างามอดีตชาติเขาเป็นคนที่มีวิชาเวลาที่จะโดนฆ่าเนี่ยเขาต้องแทงจับทวารทะลุปากแล้วนี่ก็เพิ่งมาแบบชัดเจนอย่างที่พี่สาวบอกว่าล่าสุดเนี่ยคือเขาก็คือผ่าที่ทวารแล้วก็มาผ่าที่คอด้วยโรคภัยไข้เจ็บของเขาอะร้าวแทงโอ้ดุเลยนะน่าจะเป็นกรรมของเขาทรมานแค่ไหนยังไม่คิดที่เขาพูดใช่ทรมานแค่ไหนทรมานอีกโอ้โหเดี๋ยวต้องเอารางวัลสุวรรณหงส์ไปเลยสุดยอดเลยครับแสดงดีมากโอ้โหเล่นดีเล่นดีจัดอ่ะคือจะบอกว่าเนี่ยแบบนี้เลยนะนักแสดงก็แสดงไม่ได้หรอกแบบนี้ครับตอนขับออกมาถึงก็ตกใจอ่ะคุณทะลักทะลานออกมาเนี่ยเหงื่อทุกอนวดเป็น EP ที่อ่ะผมว่าน่าจะอันดับ1อันดับ1ในการทำรายการมา3ปีครับในการเป็น EP ที่ยากที่สุดทุลักทุเลที่สุดเกิดปัญหาเยอะที่สุดแล้วก็เหนื่อยมากที่สุดเข้าถ้ำปีนเขายังมันกว่าใช่อันนี้คือมันปัญหาคือมันอุปสรรคต่างๆนานาแล้วมันไม่เจอด้วยใช่ครับอาจารย์เครียดอ่ะอาจารย์บอกพี่ส้มยากมากเลยอ่ะ3วันนี้เป็น10โลเคชั่นนะครับเช้ายันเย็นเช้ายันเย็นทุกวันแม้กระทั่งเราเหนื่อยเราไปหาที่พักคุยอ่ะยังเข้าไปยังเจออุปสรรคร้านเต็มวิ่งพาเดินออกมาเอ้าขึ้นรถอีกแล้วเอางี้ดีกว่าเนี่ยน้องๆที่เข้ามากับเคสเนี่ยเพื่อนๆเขาพี่ๆเขามาเขาถามเลยบอกว่าพี่ส้มเคยเจอยากอย่างนี้มั้ยไหมคือเขาเห็นแล้วแบบกว่าจะได้ EP นึงก็คือมันทุรักทุเลมันทรมานมากยากสุดก็คือปีนเขาอะแต่ตอนนี้คือปีนเขาของเราคือแบบโอ้โหชิวอะที่ธรรมชาติอันนั้นอะยังไงก็แล้วแต่ฝากวัดนี้ด้วยครับครับวัดนี้เป็นวัดที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เนาะพี่ท็อปเนาะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างมากมายโดยเฉพาะวิหารพระนอนใครที่เกิดวันอังคารใครที่เกิดวันพุธกลางคืนนะหรือทุกๆวันนะครับที่เรียกว่าต้องพระเคาะทั้งหลายนะมานั่งสมาธิกันมาขอพรกันนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่นี่ให้มาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็มาเที่ยวกันเรียนเชิญเอฟซีมาแล้วกันขอกราบพระทำบุญต้องบอกว่าแค่เดินเข้ามาในวิหารเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นมงคลก็เกิดขึ้นพออาจารย์พูดว่าอัคระตั้งแต่เชิงชายตั้งแต่เชิงใช่ค่ะเชิงชายมาทุกข้ามาเลยทุกอันคารทุกอะไรมีหมดเลยนะครับอันนี้คือโดยเฉพาะคนที่โดนเข้าโดนของนะครับไม่เหนือแรงกรรมไม่เหนือแรงกรรมแต่ว่ากว่าจะเจอสงสัยครูบาอาจารย์โดนบันดาลให้มาเจอแล้วต้องเพราะว่าเราก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าเข้ามาซอยผมว่าเข้าซอยผิดเพราะเข้าซอยเรือนจำมากลับรถออกไปแล้วอะทุกคนกลับรถออกไปหมดแล้วอะเรามานั่งตรงนี้ตั้งนานอะเรามองแล้วก็เออวิหารสวยเนาะเป็นสับปะรดเราก็ยังเฉยๆเนาะเออสวยเดี๋ยวก่อนจะกลับคิดว่าไม่ได้ถ่ายหรอกก่อนจะกลับไปเข้ามากราบพอเข้ามาปุ๊บโอ้โหตก
จเลยต้องถ้าเป็นความรู้สึกผมนะวิหารเนี้ยต้องเรียกว่าวิหารพันตาเพราะว่าตาสับปะรดสับปะรดตาน่าจะถึงพันนะวิหารพันตาแน่นอนเลยนะอาจารย์คือสอดแทรกธรรมะลงไปใช่ครับฝากไปด้วยแล้วกันนะคะวัดนี้ชื่อวัดเนินสุทาวาสโอเคอำเภอเมืองถือว่ามาค้นพบได้ไหมว่าความศักดิ์สิทธิ์เนาะถือว่าเราได้มาค้นพบแล้วพี่น้องครับผมในจังหวัดนี้สมัยย้อนกลับไปมาได้ไงมาไงอ่ะเอาสองวันแล้วไม่งูอะไรอ่ะแค่งงว่างูค่ะแค่งงว่างงว่าอยู่ตรงนั้นได้ไงงูเห่าเหรออ๋องูเห่างูเห่าหรืองูอะไรไม่รู้ไม่ใช่งูเห่าครับงูสิงเนาะไม่ใช่งูเห่างูสิงไม่น่ามาไกลขนาดนี้นะจ๊ะอยู่ดีๆนี่ใช่สิงบุรีเฮ้ยเห่าครับเห่าครับจะไม่ได้ยินเสียงนะจ๊ะไม่รู้เห่ายังไงแผ่วเบาแล้วเกินไม่มีความเป็นงูเห่านะเนี่ยใช่ไหมแต่ไม่มีแผงคอพี่ส้มงูอะไรช่วยกันคอมเมนต์หน่อยครับใช่งูสิงไหมพี่ส้มไม่น่าใช่นะเพราะเราอยู่ชลบุรีสิงไม่น่ามาไกลขนาดนี้มันไม่สิงบุรีไม่ใช่สิงบุรีอาจารย์อันนั้นเนี่ยงูแปดริ้วก็ได้นะเหมือนดุเนี่ยงูแปดริ้วอาจจะแปดริ้วอาจารย์พูดถูกเหมือนดุเนี่ยเหมือนดุใช่โอเคครับไปมาเปิดรายการลงท่อไปเนี่ยฉกอะไรตลอดเวลาเลยนะระวังรองเท้าครับเดี๋ยวรองเท้าให้ครับไม่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเข้านี้แล้วค่ะถ้างูตัวนี้เลื้อยเข้าไปในท่อน้ำจะฉกอะไรฉกถูกกระป๋องก็เมื่อกี้เขาอยู่ตรงนั้นเนาะอยู่ตรงนั้นเนาะแล้วก็มีความรู้สึกมันตกลงมาใช่ไหมคะตกลงมาจากต้นไม้ป่ะครับไม่ครับพอดีอะไรมันจะกระตี้กันเลยกระโดดใส่รองเท้าเบอร์อะไรครับสี่สอง11ครับอ๋อรองเท้าเบอร์14ผมเมื่อกี้เสียง14ที่ศาลพระเจ้าตากที่พัทยาได้หมายเลข11มาโอเคยังไงก็แล้วแต่ก็ฝากวัดนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะคะวัดเนินสุทาวาสนะครับอยู่ในชลบุรีชลบุรีเลยครับนะกลับบ้านก็ได้แล้ว3วัน2เคสโอเคเต็มอิ่มนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการเรานะครับขอบคุณชุดปฏิบัติธรรมบุญสัมพันธ์ครับผมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกตัวนะคะตอนนี้ก็คือปั้วหมดแล้วนะคะปั้วไม่ได้ทำแล้วแต่ว่ายังมีสินค้าอื่นๆนะคะใครสนใจก็ไปที่ LINE @js88 นะคะขอขอบคุณนะครับสายการบินของคนไทยนะครับสายการบินนกแอร์นะครับอาจารย์ประกาศรับสิสปอนเซอร์รายการเราไม่ค่อยมีสปอนเซอร์ใครที่สนใจนะครับสปอนเซอร์รายการสนับสนุนเนาะมาสนับสนุนสักนิดนึงครับเพื่อมีค่าน้ำมันค่าเดินทางค่าอาหารค่าที่พักแล้วก็ FC ที่ต้องการบอกว่าอยากให้ไปจังหวัดนั้นๆถ้าคุณสามารถแบบดูแลที่พักเล็กๆน้อยๆนะที่เราสามารถไปได้นะคะเราก็ยินดีเลยนะคะเพราะว่าบางทีขอบคุณล่วงหน้าตอนนี้ขอมาบ่อยมากถามมาเยอะมากคือภูเก็ตคือค่าใช้จ่ายค่าเดินทางมันสูงมากเดี๋ยวรอเรารวมตังได้ครบก่อนเราจะไปอยากไปนะอาจารย์ก็อยากไปอยู่ภูเก็ตเนาะภูเก็ตครับรอสักนิดนึงและนะครับติดตามนะครับของสวยๆงามๆนะครับเสื้อผ้านะครับผมที่อยู่ในเพจ The Ghost Secret และสนใจกิจกรรมเราจะพาไปไหนที่บุญไปไหนอะไรยังไงก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับทุกเดือนนะครับว่าเราทำกิจกรรมอะไรกันบ้างตอนนี้เพจเรา move ไปอยู่ The Ghost Secret ขายความลับโลกวิญญาณทั้งหมดแล้วอาจารย์ใช่ครับครับไปที่เพจเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นทริปบุญนะฮะแล้วก็ช็อปถูกต้องนะครับจะได้ไม่สับสนไปช็อปไปที่เดียวเลย The Ghost Secret นะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นที่บุญหรือว่าจะเป็นช็อปนะคะอยู่ในนั้นหมดเลยหรือติดตามความเคลื่อนไหวของรายการเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะครับผมเจอกันใหม่นะครับพระรหัสหน้านะครับ 20:30 นโดยประมาณกับ The Ghost Secret ครับขายความลับโลกวิญญาณทุกที่ที่ได้ขายความลับที่แห่งนั้นอาจรอคุณอยู่ครับสวัสดีครับจบขอบคุณครับขอบคุณครับนุกไม่รู้มาก่อนเลยใช่ไหมเรื่องแบบนี้แล้วคุณรู้สึกใช่ไหมว่ามีคนจะบอกให้ไปตรงไหนตรงนั้นคุณรู้ตัวเลยเนี่ยThank you.
นแปรผันไม่แน่นอนมีทั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีสิ่งใดที่จะคงอยู่และโลกของเรานั้นมีมุมมืดมีมุมสว่างล้วนแล้วแต่ส่งเสริมและทำลายล้างกันความจีรังยั่งยืนของโลกนั้นไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วคนเราจะต้องมองโลกกระทำมองในสิ่งที่เป็นตัวเรายึดในสติที่อยู่กับเรานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขนั่นเองครับ